สวัสดีค่ะหลายคลิปนะคะก่อนหน้านี้ทุกคนเคยเห็นการทำงานเบื้องหลังของกุ้งแล้วนะคะทีเนี้ยเบื้องหน้าเป็นยังไงงานที่กุ้งส่งไปแล้วเราคอยซัพพอร์ตการตลาดนั้นเป็นยังไงคลิปวิดีโอวันนี้กุ้งจะพาทุกคนไปชมเบื้องหน้าของงานกันค่ะวันนี้นะคะจะมีผลงานมาให้ชมค่ะซึ่งงานนี้เรียกว่างาน ET นะคะ2024งานนี้นะคะจะเป็นงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Extrusion ค่ะจัดทุกๆ4ปีที่สหรัฐอเมริกานะคะทุกครั้งคุณพ่อก็จะได้ส่งผลงานแล้วก็ไปบรรยายค่ะ Craig Berger and I are having a discussion maybe a bit of an argument about efficiency versus optimization and we decided to write a paper andPaper is more of a resource than a paper. And the idea is you can use it towards training people, you can give it to people to read. They were born into extrusion families. You can say they've been in extrusion from the womb. Jerome and I, we've been in extrusion most of our working lives. And our motivation is altruistic. That's all I need to say. What we want to see is a growing industry. These people were doing it with old presses.They didn't have short dead cycles. They didn't have front loading presses. They were doing it with 80 to 90,000 PSI. And doing 6,000 pounds an hour. Two piece containers, typically 4 to 340. You know, and the sad part about it is every one of these super extruders were super extruders for about a decade. Some actually made it 2 decades.And none of them continue. The super extruders today weren't super extruders 10 years ago, and the ones that were 10 years ago aren't today. It's driven a lot by a leading light, a focused person, a bit like Brooke was talking about yesterday.ซึ่งคนที่บรรยายคู่กับคุณพ่อก็คือดร.ริชาร์ดนะคะซึ่งเขาก็ทำผลงานร่วมกันมาหลาย10ปีนะคะงานนี้นะคะก็จะเป็นการส่งงานarticle หรือว่างานวิชาการเข้าไปประกวดนะคะซึ่งคุณพ่อในชีวิตเขาเนี่ยเขียนมาเยอะมากๆเลยแล้วก็รวบรวมไว้นะคะก็ให้ความรู้นะคะบางทีก็ไปบรรยายหรือว่าได้เป็นวิทยากรรับเชิญแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปในนามของบริษัทและงานอุตสาหกรรมค่ะซึ่งหลายๆปีเราก็ได้รับรางวัลนะคะซึ่งการที่จะส่งงานเขียนแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าจัดทุกๆ4ปีไม่ใช่ว่าจะเพิ่งเขียนแล้วก็ส่งเลยนะเขาต้องเตรียมงานภายใน3ปีแล้วก็ส่งผลงานก่อนที่จะจัดการแสดงประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีเลยค่ะซึ่งการเตรียมงานเนี่ยก็จะต้องมีการวิจัยการคือทุกอย่างเช่นค่าลงค่าเหล็กเนี่ยกุ้งไปเห็นเขาจะมีการทำงานหลายทีมซึ่งทีมของคุณพอเนี่ยก็จะมีทั้งคนญี่ปุ่นนะคะคนที่อเมริกาคนที่แคนาดานะคะแล้วก็จะเป็นด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาทำงานร่วมกันค่ะเวลากุ้งเข้าไปจริงๆกับกุ้งฟังเขาไม่รู้เรื่องนะแต่ด้วยที่ว่าเราทำงานอยู่ตรงนี้และเราได้ฟังบ่อยๆก็จะเข้าใจในเพราะส่วนที่เราเกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ความที่ว่าเราไม่ได้จบโดยตรงแบบที่เขาจบมาก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองค่ะและทุกคนที่เข้าไปนะคะไม่ได้เข้าไปฟรีนะคะจะมีเสียค่าบัตร600เหรียญต่อท่านด้วยค่ะในส่วนของการแสดงบูธนะคะซึ่งจะจัดพร้อมควบคู่ไปกับการบรรยายด้วยค่ะส่วนพนักงานเราก็จะอยู่ที่บูธแล้วก็อย่างคุณพอไปบรรยายเสร็จเขาก็จะกลับมาที่บูธทุกคนจะเห็นว่าทุกคนเคยเห็นกุ้งออกแบบใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้กุ้งจะเป็นคนออกแบบเองคุณพอเขาจะแจ้งมาว่าเขาต้องการหัวข้อแบบไหนฉะนั้นการบ้านของกุ้งคือทำยังไงให้ออกมาแบบที่น่าสนใจแล้วบางทีเนี่ยทุกอย่างบูธของกุ้งจะเป็นคอสตูมไมซ์ซึ่งเราจะต้องครีเอทขึ้นมาแล้วก็ไปให้ซัพพลายเออร์เนี่ยค่ะเขาสร้างในแบบที่เราต้องการซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงแรกๆกุ้งก็ทำไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคุณพอเนี่ยเขาไม่ได้เน้นสวยงามเขาบอกเลยเขาเน้นฟังก์ชันในการใช้งานมากกว่าฉะนั้นเวลากุ้งทำออกมากุ้งจะเน้นสีแล้วก็หลักๆของคัสตูเลยก็คืออะไรที่อธิบายได้ง่ายนะคะแล้วก็เล็บของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างตัวเนี้ยอันนี้เขาเรียกคอนเทนเนอร์เนาะแล้วก็อย่างโบชัวอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราเห็นงานที่เราทำไปอยู่เบื้องหน้าเนาะความที่ว่าเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังพอไปเห็นงานการแสดงเบื้องหน้าเรารู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าพอใจแล้วปีแรกๆเราอาจจะไม่ได้ผลงานแบบนี้แต่หลังๆมาเราใช้ประสบการณ์ทำงานของเรามาเกือบ10ปีก็เริ่มเข้าใจหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาในทุกๆครั้งที่ทำงานซึ่งทุกครั้งก็จะรู้สึกชื่นใจว่าอุ๊ยเราทำได้นะถึงอาจจะไม่ทำได้ดีที่สุดแต่ก็คือการพัฒนาของเราในแต่ละครั้งในแต่ละปีค่ะ
ส่วนคนที่บรรยายอยู่พรีเซนต์อยู่นะคะก็คือคุณแดนนี่นะคะเป็นเซลล์ไดเรคเตอร์นะคะแล้วก็ดูแลเล็บทุกคนที่อยู่ในโกลบอลของเราค่ะแล้วก็เป็นแบบไลฟ์ไทม์เลยค่ะก็คือระหว่างที่เขามีการจัดการบรรยายในการออกบูธนะคะกุ้งก็จะให้พนักงานนะคะส่งข้อมูลส่งคลิปต่างๆกลับมาให้กุ้งแล้วกุ้งก็จะต้องมีหน้าที่ตัดต่อคลิปเสร็จแล้วก็จะอัปโหลดแล้วก็อัปเดตเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งจะทำวันต่อวันเวลาต่อเวลาชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยค่ะนี่ก็คืองานเบื้องหลังที่แบบว่าเราต้องสแตนบายตลอดถึงเราไม่ได้ไปแต่งานจะต้องส่งถึงมือเราและเราก็จะต้องอัปเดตในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเราก็เป็นแอดมินเองดูแลเองดูแลทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแม้กระทั่งบูธนะคะเราก็เป็นคนติดต่อคือคนที่ไปเนี่ยมีหน้าที่ไปถึงก็พรีเซนต์เลยคือไม่ต้องห่วงเรื่องการจัดการบูธอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะกลับมางานเบื้องหน้ากันค่ะระหว่างนี้นะคะกุ้งก็จะมีคนถ่ายคลิปไว้ให้เหมือนตากล้องเลยค่ะแต่เราไม่ได้ใช้ตากล้องนะคะเราใช้พนักงานของเราในการจัดว่าส่วนไหนเป็นแบบไหนเพราะบางทีเนี่ยกุ้งออกแบบกราฟิกบนหน้าจอใช่ไหมคะแต่เวลาที่ไปติดตั้งจริงๆหรือปริ้นงานออกมาจริงๆเนี่ยกุ้งไม่ทราบว่าสีและแสงออกไปยังไงซึ่งบูธนี้ค่ะจะมีปัญหาเรื่องแสงฉะนั้นคุณพอเขาก็ไปให้เพิ่มไฟอยู่ข้างบนแล้วก็เราบอกโอเคครั้งต่อไปเราจะได้รู้ว่าปัญหาคือตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะต้องแบบอย่างที่บอกว่าจะต้องคีปอินทัชชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยค่ะซึ่งสุภาพบุรุษที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือพนักงานของเรานะคะจะมีหน้าที่คอยดูแลลูกค้าปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้มาอะไรแบบนี้เขาแทบจะไม่ได้เข้าบริษัทกันเลยนะคะเวลาของเขาจะอยู่เป็นเครื่องบินซะส่วนใหญ่แล้วก็บริษัทลูกค้าอย่างที่บอกว่าเราขายให้กับลูกค้าทั้งหมด55ประเทศค่ะแล้วทุกๆที่นะคะเราจะมีตัวแทนเราจะมีฝ่ายเทคนิคเชียนฝ่ายซัพพอร์ตหลังการขายนะคะแล้วก็จะบางทีถ้ามีแบบปัญหาเยอะๆเราก็จะมีตัวแทนที่อยู่ที่แคนาดาเลยนะคะบินไปดูแลให้ลูกค้าเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นงานส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่กุ้งรับผิดชอบเกี่ยวกับการตลาดอยู่ค่ะจริงๆน่ะงานปีนึงนะคะมีหลายโชว์แต่อันนี้เป็นตัวอย่างแค่หนึ่งโชว์นะคะช่วงนี้นะคะก็จะแต่งตัวสวยๆไปทำงานทุกวันเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าบางวันก็ใช้แรงงานนะคะแต่ว่าจะมีความสุขในการทำงานค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาให้ชมทุกคนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ